จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเอิ้นย่อว่า MSME ในสปป.ลาวมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าการค้าและการบริการการสร้างเวียกเหตุงานทำและกระจายรายได้และปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนพร้อมนั้นยังประกอบส่วนเข้าในการหันเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัยและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจแห่งชาติอิงตามผลสำรวจวิสาหกิจยูสปป.ลาวจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือ MSME กวมเอา 99.8 ส่วนห้อยของจำนวนวิสาหกิจทั้งหมดและนอกจากนี้ MSME ได้ประกอบส่วนสร้างเวียกเหตุงานทำในอัตราส่วนหลายกว่า 82 ส่วนห้อยของการจ้างงานทั้งหมดในแขนงธุรกิจหรือเกือบ 500,000 คนถ้าหากรวมเจ้าของธุรกิจและผู้ถูกจ้างงานเข้ากันก็จะสามารถสร้างเวียกเหตุงานทำให้แก่คนจำนวนหลาย MSME อยู่สปป.ลาวนี่อันสำคัญมันเป็นเรื่องปริมาณย้อนว่ามันใกล้ชิดกับชุมชนมันติดพันโดยกงกับผู้บริโภคติดพันโดยกงกับผู้สมไส้จะเป็นการผลิตการบริการก็มันมีลักษณะแนวเดียวกันนี้ถ้าว่าเป็นหยังเนาะถ้าว่ามีปัญหาผลกระทบและมันก็แก้ไขได้ง่ายย้อนว่ามันน้อยมันจะบ่ล่มเป็นระเนื้อระนาดคือธุรกิจขนาดใหญ่ถึงอย่างไรก็ตามวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางยังประเสริฐกับข้อยุ่งยากหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของพวกเขาหนึ่งในนั้นเป็นความยุ่งยากในการเข้าหาแหล่งทุนย้อนสินเชื่อจากธนาคารธุรกิจมีเวลากู้ยืมสั้นดอกเบี้ยสูงรัฐบาลจึงได้สร้างตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในปี2010ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเอิ้นย่อว่าทสว.เฮ็ดหน้าที่แก้ไขอุปสรรคดังกล่าวทสว.มีทุนสนองสินเชื่อให้ SME ผ่านบรรดาธนาคารธุรกิจหลายบ้วงรัฐบาลก็ได้พยายามระดมทุนจากแหล่งต่างๆเพื่อมาช่วยสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหนึ่งในนั้นจะเป็นโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของ SME โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือ SME A2F แม่นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวและธนาคารโลกที่มีการประกอบทุนให้ทสว.ในปี2014ในมูลค่า20ล้านดอลลาร์สหรัฐในนั้น15ล้านดอลลาร์สหรัฐมันเป็นสินเชื่อให้ SME โดยผ่านธนาคารลาวจีนธนาคาร ST ธนาคารซาคอมแบงค์ลาวและธนาคารห่วมธุรกิจลาวเวียดและอีก5ล้านดอลลาร์สหรัฐแม่นําใส้เข้าในการสร้างความเข้มแข็งให้บรรดาธนาคารธุรกิจ SME กรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องฮอดมิถุนาปี2020ปล่อยกู้ให้ SME 175หัวหน่วย181สัญญาในนั้นแขนงการค้า98สัญญาแขนงบริการ59สัญญาแขนงกสิกรรม5สัญญาแขนงหัตถกรรม5สัญญาและแขนงอุตสาหกรรมปรุงแต่ง14สัญญา SME ที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนของทสว.แม่นหัวหน่วยวิสาหกิจที่ได้ขึ้นทะเบียนและเคลื่อนไหวถูกต้องตามกฎหมายของสปป.ลาวที่มีจำนวนแรงงานต่ำกว่า99คนลงมาหรือมูลค่าทรัพย์สินบ่เกิน 6,000 ล้านกีบและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมท่านอนันต์ทองสวัสดิ์เป็นหนึ่งใน SME ที่ได้รับสินเชื่อจากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ SME A2F และลาวเป็นหนึ่งในนักธุรกิจหุ้นใหม่ที่เริ่มจากความหมักในการขายกระแลมอนันต์ขายกระแลมตักเป็นเวลา4ปีอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ย้อนลาวอยากเห็นกระแลมของตนเข้าถึงผู้บริโภคได้หลายขึ้นและราคาถูกลงจึงมีแนวคิดอยากผลิตกระแลมใหม่หรือผลิตภัณฑ์กระแลมบ้านๆจึงเกิดขึ้นกระแลมบ้านๆเปิดตัวในเดือนมีนาคมปี2019ที่ผ่านมาพวกเขาเองก็ดีใจกระแลมบ้านๆกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในประเทศลาวและนำไซต์วัตถุดิบภายในประเทศพวกเขาเองก็อยากเห็นธุรกิจกระแลมบ้านๆของพวกเขาเติบโตและมีความยืนยงปัจจุบันกิจการกระแลมบ้านๆมีพนักงานอยู่ในโรงงานทั้งหมด18คนและรวมพนักงานขายทั้งหมดเป็น25คนเมื่อเทียบไซต์ตอนยังเป็นห้างกระแลมตักมีพนักงานเพียง4คนความท้าทายในการดำเนินธุรกิจอย่างหนึ่งก็คือการเข้าหาแรงทุนแต่การกู้ยืมเงินนำมาพัฒนาธุรกิจก็เป็นอีกอันนึงที่กระตุ้นเฮ็ดให้เฮาประยุทธ์